สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปัญหาความยากจนของเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมนั้นมีผลมาจากการขาดปัจจัยการผลิตนั่นก็คือที่ดินที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพของเกษตรกรแต่เมื่อขาดแคลนที่ดินทำกินมีหนี้สินเพิ่มพี่น้องเกษตรกรจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมัชชาประชาชน4ภาคเพื่อเรียกร้องขอที่ทำกินจากทางภาครัฐสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552จัดหาที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินโดยสปก.จัดซื้อที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนงานด้านเกษตรกรรมอีกด้วยอาทิงานด้านการพัฒนาอาชีพการจัดอบรมการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถยืนหยัดด้วยศักยภาพของตนเองผมวัฒนามังคิสารเป็นผอ.กลุ่มกฎหมายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นผมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสภาเกษตรกร4ภาคก็คือว่าเป็นฝ่ายที่ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อมาให้แก่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่มีรายชื่อผ่านมติครม.แล้วในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีสมาชิกสภาเกษตรกร4ภาคที่เราจะต้องดูแลก็71รายในปัจจุบันเราได้ดำเนินการจัดหาที่ดินซื้อที่ดินนะครับรองรับพี่น้องได้แล้ว34รายดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าซื้อละ3รายและได้พื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีพื้นที่ประมาณ430ไร่กว่ารองรับพี่น้องเกษตรกร4ภาคได้อีก31รายโดยบทบาทหน้าที่ของสปก.ก็เรามีหน้าที่จัดหาที่ดินให้กับผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน4ภาคนี้ก็เป็นเกษตรกรกลุ่มนึงที่เราต้องดูแลผมชื่อประคองแก้วคำหารเป็นที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มเกษตรกรชุมชนพอเพียงณที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นที่ดินที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและที่ดินแปลงนี้ก็มีสมาชิกรวม30ครัวเรือนที่ได้มาร่วมกันในการทำประโยชน์ที่แปลงนี้ที่แปลงนี้ก็มีสมาชิกได้ร่วมเข้ามาทำประโยชน์ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกมันซึ่งเป็นพืชหลักแล้วก็ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งอยู่เป็นการปลูกประจำทั้งสปก.นะครับก็ให้เกียรติในการที่มาหารือปรึกษาว่าทางกลุ่มนี้นะจะมีแนวทางวิสัยทัศน์มองไงก็มีก็ได้ทำแพทเทิร์นไว้แล้วว่าจะทำอย่างนี้ครับในการดำรงชีวิตเนี่ยนะถ้าพูดตามความจริงเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าการขายผลผลิตมันก็เป็นรายได้เป็นก่อเป็นกรรมอยู่นะครับแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินสะสมแล้วก็สามารถบรรเทาเบาบางเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้ที่เคยติดตัวมาอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับตอนแรกก็ไปมอบที่กระทรวงเกษตรเขาก็บอกให้กลับพื้นที่ใครมันก็ต้องค่อยๆหาไปแล้วเขาก็รับปากว่าจะให้ครบทุกคนสปก.เหมือนพ่อแม่เราเนี่ยที่เขาแบ่งอะไรชาวอีสานเขาบอกว่าแบ่งมูลแบ่งอะไรให้เราเนาะก็ให้สมบัติเราเขาก็เหมือนพ่อแม่เราเราไม่มีอะไรเราทำอะไรไม่ได้เราก็คงไปพึ่งเขาเหมือนเดิมอ่ะก็อยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปความอดทนและความมุ่งมั่นต่ออาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องการันตีในการรับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปเมื่อมีความตั้งใจจริงแล้วย่อมเห็นผลสำเร็จและนอกจากนี้ตัวเกษตรกรต้องรู้จักการใช้อย่างถูกวิธีนั่นคือการรักษาทรัพยากรในดินและไม่ไปขายให้กับผู้อื่นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม